แบบฝึกหัดท้าทายนะคะข้อที่1เติมคำตอบนะคะหนักที่สุดนะคะทุเรียนหนัก2กิโลกรัม8ขีดสับปะรดหนัก2กิโลกรัม500กรัมก็คือ5ขีดนะคะฟักทองหนัก26ขีดก็คือ2กิโลกรัมกับ6ขีดนะคะเพราะฉะนั้นหนักที่สุดก็จะเป็นทุเรียนนะคะแล้วก็เบาที่สุดก็จะเป็นสับปะรดนะคะต่อไปข้อที่2นะคะคุณซื้อมะม่วงมา5กิโลกรัมแบ่งให้ใบบัว2กิโลกรัม250กรัมแบ่งให้แก้วตา24ขีดคุณเหลือมะม่วงกี่ขีดนะคะวิธีคิดนะคะนี้นะคะคุณซื้อมะม่วงมา5กิโลกรัมนะคะแบ่งให้ใบบัวนะคะตรงนี้นะคะให้ใบบัว2กิโลกรัม250กรัมนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะให้แก้วตา24ขีดหรือ2กิโลกรัม400กรัมนะคะเพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เหลือนะคะคุณก็จะเหลือมะม่วงนะคะ250กรัมบวกกับ400กรัมก็จะเป็น650กรัมนะคะ1,000ลบด้วย650กรัมก็จะเหลือ350กรัมนะคะซึ่งก็คือ3ขีดครึ่งนะคะ